ขาคงทําสิ่งที่เขาเรียกร้องอยู่นั่นก็คือเรียกร้องความเท่าเทียมคุกเข่าเพื่อความเท่าเทียมซึ่งตอนนั้นครับได้ถึงขั้นมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งครับบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โกรธในสิ่งที่คอลินแคปนิกทำเพราะบอกว่ามันคือการบอนทำลายลีอเมริกาฟุตบอล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ t s p o r t u p d ัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาทางช่อง TSport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาและในวันนี้ครับเพื่อนๆอยู่กับผมเอวัชรินจัตุชัยนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวสนุกสนุกให้กับเพื่อนๆฟังนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงในเรื่องของชายคนหนึ่งครับซึ่งยอมจ่ายอนาคตของตัวเองเพื่อความเท่าเทียมกันครับชายคนนั้นก็คือคอลินแคปนิกแน่นอนครับว่าเมื่อผมเอ่ยชื่อ โคเลนแคป,ปนิกเนี่ยหลายคนคงคุ้นหูกันอาจจะด้วยในฐานะ,พะเพื่อนเ f l นหรืออาจจะในฐานะของคนที่รณรงค์เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมเขาบอกว่าของทุกอย่างนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายไมว่าคุณอยากจะได้อะไรก็ตามคุณต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอาจจะไม่ใช่เงินแต่อาจจะเป็นสิ่งของโอกาสหรือแม้กระทั่งอนาคตครับแน่นอนครับว่า โคนคาปนิกเนี่ยเป็นชายนะครับที่เรียกร้องทุกอย่างเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างที่เราทราบแล้วครับว่าในสังคมอเมริการเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ํากันค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ําทางฐานะความเหลื่อมล้าทางอาชีพทางรายได้และที่มีความเหลื่อมล้ากันมากที่สุดก็คือความเหลื่อมล้าทางสีผิวครับคนผิวดําถูกคนผิวขาวกดขี่ข่มเหงซึ่งเป็นมาตั้งแต่อดีตแหละครับเรื่องของการเหยียดผิวด้วยซึ่งโคนคาปนิกครับเป็นคอเตอร์แบ็ก เขาถูกรับมาใน NFL นะครับในปี2011ในตัวเลือกอันดับที่36นะครับโดยทีมซานฟรานซิสโก 49er ซึ่ง 49er นเะครับเลือกทานะ่งของคลินคาปานิกนี่เพราะว่าฝีมือที่เก่งกาจของเขาในฐานะควอเตอร์แบ็กซึ่งทานะ่งของคาปานิกเนี่ยเคยพาทีมครับเข้าสู่ในรอบชิงด้วยนะครับในซูเปอร์โบ์ครั้งที่47ในปี2013แน่นอนครับว่า คลินคาปนิกเนี่ยเป็นยอดผู้เล่นดาวรุ่งที่ถือว่าน่าจับตามองมากเลยครับถึงขั้นพาทีมเข้าชิงในปี2013เลยแล้วฟอร์มเขาก็คือเล่นไปได้อย่างด้วยดีมาโดยตลอดจนกระทั่งครับมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2016ในตอนนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความด่งดังอย่างมากครับในตอนนั้นสถานการณ์ทางสังคมของที่อเมริกาเนี่ยมันมีการกดขี่ข่มเหงกันเยอะมากเลยครับตั้งแต่ กดขี่ผิวสีขมเหงคนผิวดำมีเรื่องมีราวตามโทรทัศน์ต่างๆมากมายครับโดยในปี2016ครับในตอนนั้นเนี่ยในเกม p r e s e a ั o n เนี่ยก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการยืนครบรธงชาติยืนครบเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาแต่กลับกันครับโคลินแคเปนเนิกครับเลือกที่จะนั่งนั่งเฉยๆครับไม่ยอมครบรบธงชาติไม่ยอมคร,รบเพลงชาติ ของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งแน่นอนเขาว่าจบเกมเนี่ยสื่อก็ไปถามครับว่าคุณทำงินทำไมสุดท้ายครับสื่อสาวได้ใจความว่าสิ่งที่แคปนิกทำก็คือว่าเพื่อเป็นการประท้วงครับการเหยียดสีผิวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงนั้นตรงแคปนิกเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นคนผิวดำส่วนคุณแม่นั่นเป็นคนผิวขาวแล้วเขาก็ถูกอุปถัมภ์ค้ำจูโดยคนผิวขาวซึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆนะครับที่ ตำรวจไปทำร้ายคนผิวดำตำรวจนะครับได้มีการฆ่าคนผิวดำอย่างไร้เหตุผลในตอนนั้นเนี่ยทำให้แคนเิกเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่แฝ์กับกลุ่มคนผิวดำเขายืนยันต่อสื่อนลครับบอกว่าเขาทํทอย่างนี้ต่อไปนะครับจนกว่าสังคมอเมริกาเนี่ยจะมีความเท่าเทียมเรื่องของสีผิวเขายังคงจะนั่งเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าจากนั่งเปลี่ยนมาเป็นคุกเขา่าในตอนนั้น,นครับ สิ่งที่แคปเปนิกทำเนี่ยหลายคนก็สนับสนุนเห็นด้วยหลายคนก็บอกว่าการที่แคปเปนิกเนี่ยคุกเขา่าไม่ครบรทงชาติเหมาะสมแล้วแต่กลับกันครับบางคนไม่คิดอย่างนั้นครับประชาชนในอเมริกาเนี่ยหลายส่วนเกินครึ่งไม่พอใจกับสิ่งที่โคลินแคปเปนิกทำครับไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนเท่านั้นแหละครับมันรวมไปถึงตำรวจด้วยครับตำรวจซึ่งตอนนั้นถูก เป็นเป้าประเด็นโจมตีใหญ่ในเรื่องของการกดขี่คนผิวดำเนี่ยตำรวจบอก้วครับบอกว่าโคเินแคปนิกเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจเนี่ยเสียหายแต่ตอนนั้นครับลีก NFL เนี่ยเรตติ้งตกลงประมาณ8เลยครับซึ่งแน่นอนรัาว่าที่ตกลง8เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบสิ่งที่โคเรนคปนิกทำจึงพากันบอยคอรดครับไม่ดูการแข่งขัน NFL ซึ่งแน่นอนว่า ตกลงถึง8%เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วรายได้ทุกอย่างสูญเสียมากครับทั้งการหาท่อสดเรื่องราวสินค้าบัตรจำหน่ายตัว๋วทุกอย่างตกลงหมดเลยครับเกิดความไม่พอใจกันเป็นวงกว้างแล้วครับซึ่งในตอนนั้นครับทางด้านของซีบิชอตตินะครับซึ่งเป็นหุ้นย่ญ่ของทีมบอติมอร์เรเวนครับถึงกับเอามาให้สัมภาษณ์เลยครับบอกประมาณว่าเขาได้คุยกับผู้บริหารหลายต่อหลายคนในทีมใน NFL ครับทุกคนต่างไม่พอใจนะครับสิ่งที่โคลินแคปปนิกทำ เพราะบอกว่ามันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของ NFL มันทำให้ NFL เนี่ยเสียภาพลักษณ์แต่อย่างไรก็ตามครับ NFL ก็ออกมาบอกว่าสื่งที่คอลินคาปานิกทำเนี่ย NFL ไม่ได้ห้ามไม่ได้สนับสนุนและเป็นสิทธิที่คอลินคาปานิกสามารถที่จะทำได้แต่แน่นอนครับว่ามันไม่เพียงเท่านั้นหรอะครับภาพลักษณ์ NFL เสียทุกทุกอย่างเนี่ยเรตติ้งเริ่มจะตกลงมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งครับในปี2016นั้นเนี เขาเนแคปนิกครับหมดสัญญากับทีมฟอร์ตินเนแน่นอนเขาว่าฟรีมือของเขาเนี่ยมันยังคงยอดเยี่ยมอยู่แต่เมื่อหมดสัญญาครับฟอร์ตินเนกลับไม่ต่อสัญญาเขาแต่นอนว่าตอนนั้นหลายฝ่ายนคาดว่าต่อยฟอร์ต er ิไม่ต่อสัญญาเขาก็ตามที่มันอื่นเนี่ยยังคงเห็นความสามารถของคอร์เตอร์แบ็กไกรนี้อยู่น่าจะเสนอสัญญาดีๆให้มันแต่ไม่เป็นเช่นนั้นครับไม่มีทีมไหนเนี่ย เสนอสัญญาและต่อสัญญาให้กับทนานด้นของคอรินคาบานิกเลยจนกระทั่งครับในปี2017ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มกระเพื่อมขึ้นครับคาบานิกเนี่ยไม่มีทีมไหนให้สัญญากับเขาเลยแน่นอนว่าตอนนั้นคอรินคาบานิกกลายเป็นคนตกงานซึ่งกลายเป็นว่าตอนนั้นนะ่ะคอรินคาบานิกถูกแบนออกจากสังคมทุกสังคมเลยไม่จะเป็นสังคมอเมริกันฟุตบอลถูกแบนจากประชาชน จากการที่ไปแสดงท่าทางการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันเพื่อคนผิวดำเขาถูกแบนไปอย่างหน้าตาเฉยเลยครับซึ่งถึงขั้นครับทางสื่อการเมืองที่ชื่อว่า5 3 8เนี่ยได้มีการลงสกูปสกูปหนึ่งเลยครับบอกว่าฝีมือของคคลินคานิกยังยอดเยี่ยมอยู่ในการเล่น NFL ร่างกายเขายังพร้อมทุกทกอย่างพร้อมแต่ การแสดงออกทางการเมืองเขานะ่ะมันทำให้ตัวของเขาหมดโอกาสที่จะไปต่อได้ใน NFL เท่านั้นยังไม่พอครับทางด้านของสื่ออย่างโปรโฟุตบอลเนี่ยโดยไมฟ o ริโอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเขาได้ไปคุยกับคอลินคัมปานิกครับคอลินยังอยากที่จะเล่นอเมริกาฟุตบอลต่อไปซึ่งไมฟ o ริโอบอกว่าร่างกายของคอลินพร้อมใจพร้อมแต่ไม่ได้รับโอกาสเพราะ ตอนนี้ไม่มีทีมไหนใน NFL ให้โอกาสจะเขาเลยครับผ่านมาตั้งแต่ปี2016ที่เขาเริ่มคุกเขา่า2017ไม่มีทีมไหนสนใจจนกระทั่งครับในปี2019คาเลินคาปนิกคิดเลยครับบอกว่าตัวเขาต้องกลับมาสู่ NFL ให้ได้เขาจึงมีการจัดครับจัดการเวิร์กช็อปหรือโชว์ฝีมือของเขาว่าเขายังเจ๋งอยู่ว่าเขายังดีพอที่จะได้อยู่ในลีก NFL เ เขาเรียกคเปนอกจัดเวิร์กช็อปของตัวเองครับสื่อต,ต่างต่างให้ความสนใจเยอะแยะมากมายแต่มันกลับกลายครับไม่มีทีมไหนใน NFL เสนี่ยเซ็สนสัญญากับเขาเลยเพราะมันมีข่าววงในครับบอกว่าต่อสนสัญญามาเนี่ยเขาคงจะใช้ทีมใน NFL เนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างนั้นต่อไปผู้บริหาร NFL หลายคนต่างรวมหัวกันแล้วบอกว่าเขาไม่โอเคกับนักกีฬาคนนี้ แต่สุดท้ายครับแน่นอนครับว่าการเวิร์กช็อปของคอลินแคปนิกเนี่ยแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างไรแล้วก็ตามแต่กลับกันครับไม่มีทีมไหนเนี่ยให้ความสนใจในการเวิร์กช็อ p นั้นเลยสุดท้ายครับการเป็นต,ตัวของเขาเนี่ยถูกตัดออกจาก NFL โดยปริยายเลยแน่นอนครับว่าแม้ว่าเขายังคงมีรายได้รายได้อื่นๆตามมาจากแบรนด์ต่างๆว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องหมายสวูดต่างๆที่มาทำแคมเปญก,กับเขาก็คือแคมเปญเชื่อมั่นในบางสิ่ง แม้อาจต้องสละทุกอย่างซึ่งแคมเปญนี้ขายดีมากครับแล้วเขาก็ได้เงินเข้ากระเป๋าพอสมควรเหมือนกันแต่สุดท้ายครับฝันของเขาเนี่ยมันต้องถูกจบลงครับจากการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของเขาซึ่งทาะของแคมเปญนี้ก็บอกว่าเขาเข้าใจเขาแค่อยากให้มินมีความเท่าเทียมทางสังคมที่เกิดขึ้นเพราะเขาบอกนเลยเขาบอกว่าทุกๆอย่างน่ที่เขาทําลงไปเขารู้แล้วครับว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ต้องเสียสละจริง และอาจต้องเสียไม่ใช่แค่เงินอาจต้องเสียอนาคตเหมือนที่ตัวของเขาเนี่ยเสียอนาคตและไม่ได้เข้าเล่นใน NFL ต่อไปแล้วครับเออและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของโคนคปบนิกนะครับชายผู้ยอมจ่ายอนาคตนะครับเพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคมนะครับเพื่อนๆสามารถชมเรื่องราวรายการ t s p o r t อัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาได้นะครับทางช่อง t s p o r t 7ตตัวจริงเรื่องกีฬาได้ทุกวันเลยนะครับและในวันนี้ครับ ผมเอว,วัชรินทร์จตุชัยนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ